สดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งทางสาว Extreme Channel กับช่วงรีวิวการทดสอบยานเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่เราคัดสรรนำเสนอสู่ท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับในวันนี้จะเป็นการทดสอบวิทยุ DVD 2ดินของ Kenwood รุ่นใหม่ล่าสุด DDX716WBT และครั้งนี้จะดูแปลกไปกว่าทุกครั้งที่เราทดสอบก็คือจะมีการทดสอบร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงของ KenwoodKCAWL100 นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะนำข้อมูลจากจอของตัวสมาร์ทโฟนนั้นมาแสดงผลที่หน้าจอของวิทยุ Kenwood ด้วยขีดความสามารถที่น่าสนใจเอาละครับท่านผู้ชมเรามาทำความรู้จักกับ Kenwood DDX716WBT กันสักนิดหนึ่งสำหรับ DVD Receiver 2ดินรุ่นนี้ก็จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตานั้นดูสวยงามแล้วก็จะดูแตกต่างไปจาก DVD Receiver 2ดินทั่วไปจากสเปคของ Kenwood นั้นระบุว่าเป็นจอ Panel Capacitive ขนาด7นิ้วแต่ว่าตัวมุมมองของภาพนั้นทางผู้ผลิตบอกว่าอยู่ที่ประมาณ200มิลลิเมตรลักษณะไอคอนออกแบบขึ้นเป็นพิเศษความสามารถการทำงานนั้นในภาครับวิทยุ AM/FM มีความไวสูงสามารถที่จะตั้งสถานีล่วงหน้าได้ภาคเครื่องเล่นรองรับการเล่นแผ่นซอฟต์แวร์ออปติคอลดิสก์ที่หลากหลายทั้งแผ่น CD มาตรฐาน CD MP3 และยังรองรับการเล่นแผ่น DVD วิดีโอได้อีกด้วยในส่วนความโดดเด่นอื่นๆที่น่าสนใจก็มีเช่นความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบแผนที่นำทางอันนี้ก็เป็นความสามารถถัดมานอกจากนั้นแล้วก็ยังมีบลูทูธแฮนด์ฟรีอยู่ภายในตัวซึ่งรองรับทั้งการใช้งานในส่วนของแฮนด์ฟรีแล้วก็การใช้งาน A2DP เพื่อเล่นไฟล์เพลงโดยที่โปรไฟล์ของบลูทูธรุ่นนี้เป็นโปรไฟล์รุ่นใหม่โปรไฟล์ 1.6 ที่รองรับความถี่ในแบนด์วิดท์ที่ว่ากว้างกว่านอกจากนั้นช่องต่อ USB ก็ยังมีความสามารถในการรองรับทั้งไฟล์เพลงและไฟล์ภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟล์เพลงที่เป็นพวก MP3, WMA, ไฟล์ WAV, ไฟล์ FAT หรือไฟล์อื่นๆก็สามารถที่จะรองรับการใช้งานได้นอกจากนั้นก็ยังสามารถรองรับการเล่นไฟล์วิดีโอประเภท MKV, MPEG-4, H.264 นะครับแล้วก็ MPEG-1, MPEG-2 รวมทั้งเล่นไฟล์ภาพที่เป็น JPEG ได้อีกด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับกล้องนะครับกล้องส่องถอยหลังนะฮะหรือว่ากล้องด้านหน้าเนี่ยได้2 input นะครับมี AV ให้ in ให้2ชุด AV out 1ชุดแล้วก็ยังมีช่องต่อสัญญาณ line out ให้3ชุดแต่ละชุดมีระดับสัญญาณขาออกที่5โวลต์แล้วก็มี equalizer 7แบนด์นอกจากนั้นในตัวเครื่องก็ยังมีelectronic crossover network แบบ3ทางอีกด้วยรวมทั้งมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi dongle ผ่านทางช่องต่อ HDMI ของตัวเครื่องได้อีกเช่นเดียวกันในส่วนของ Wi-Fi dongle ของ Kenwood ในรุ่น KCAWL100 นั้นต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรงได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ด้วยขนาดที่กระทัดรัดดังปรากฏในภาพสำหรับการทำงานของ Wi-Fi dongle ตัวนี้ออกแบบให้มีการเชื่อมต่อผ่านทางช่องต่อ HDMIโดยที่ลักษณะการเชื่อมต่อนั้นจะใช้โปรโตคอลที่เป็น Wi-Fi 802.11 และแบ่งออกเป็นย่านการทำงานทั้งหมดได้4ย่านโดยที่ค่าความถี่ที่ใช้ในการทำงานจะเป็นความถี่ที่เป็นแบบ Dual Band ก็คือที่ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์เพื่อที่จะให้ย่านในการทำงานค่อนข้างกว้างและมีระดับสัญญาณขาออกหรือ Power Output ของตัว Wi-Fi Dongle อยู่ที่ประมาณ 13 dBmถึงประมาณ 16 dBm บวกลบ 1.5 dB โดยที่แรงดันไฟที่ป้อนนั้นก็จะใช้แรงดันมาตรฐานสูงสุดได้ถึง 14.4 โวลต์กินกระแสอยู่ประมาณ250 mA ส่วนช่องต่อที่เป็น HDMI นั้นเป็น HDMI ขั้วต่อแบบ A แล้วก็เวอร์ชันเนี่ยจะเป็น 1.3 สามารถที่จะรองรับ Resolution สูงสุดอยู่ที่ระดับ 1920x1080p ก็ถือว่าทันสมัยแล้วก็เรียกว่าออกแบบรองรับกับพวกมือถือรุ่นใหม่ๆที่ให้รายละเอียดและโซลูชันจอภาพในระดับสูงก็ถือว่ามีความโดดเด่นในการทำงานอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว
เอาละครับท่านผู้ชมเราจะมาดูเรื่องราวของการทดสอบในครั้งนี้ก็คือตัว DVD Receiver 2ดินนะครับตัว DDX716 WBT ร่วมกับ KCAWL100 หรือ Wi-Fi Dongle ของ Kenwood ซึ่งตอนนี้ในเงื่อนไขการทดสอบเรามีการตอบกรทั้ง2ชิ้นเข้าด้วยกันในแง่การทดสอบเรื่องของการควบคุมสั่งการจะเห็นว่าที่หน้าจอนั้นจะมีไอคอนขนาดใหญ่คล้ายกับDVD receiver รุ่นใหญ่ของ Kenwood ซึ่งง่ายต่อการควบคุมสั่งการเพียงแค่เราแปะหน้าจอก็จะรับการทำงานและถ้าท่านผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าการเลือกใช้จอแบบ capacitive นั้นซึ่งสำหรับ DDX716 WBT นั้นมีขนาดความกว้างของหน้าจอถึง200มิลลิเมตรก็จะช่วยให้ได้มุมมองภาพที่กว้างอย่างในขณะนี้ผมนั่งทำมุมเกือบ150องศากับตัวจอภาพก็ยังสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนี่คือลักษณะของเมนูควบคุมสั่งการการทำงานของเครื่องในการทดสอบเรามีการทดสอบทั้งเงื่อนไข High Power และเงื่อนไขการต่อใช้งานร่วมกับ Amplify ซึ่งก็พบว่าการทำงานของภาคใหญ่ High Power แน่นอนให้คุณภาพเสียงที่ออกมาไม่เลวทีเดียวการแต่ทอดกำลังขับเคลื่อนก็ไม่น้อยหน้า DVD Receiver 2ดินรุ่นพี่ของ Kenwoodซึ่งในการต่อทดสอบเพื่อให้ได้อรรถรสที่มากขึ้นนั้นเราก็นำช่องต่อสัญญาณไลน์เอามาต่อก็แอมพลิฟายในเงื่อนไขการทดสอบแบบซิงเกิลแอมป์นะครับซึ่งช่องต่อสัญญาณปรีเอาเนี่ยมีระดับสัญญาณขาออกเนี่ยสูงถึง5โวลต์เพราะนั้นเนี่ยในแง่ของการอัดฉีดสัญญาณก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างไรซึ่งทั้งการทดสอบในภาครับวิทยุก็ให้ความไวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในการทำงานของภาครับวิทยุก็จะเห็นว่ามีพรีเซตคือสังเกตว่าลักษณะการออกแบบตัวอินเทอร์เฟซหน้าจอหรือว่าพวกไอคอนพวกเมนูการทำงานต่างๆจะมุ่งเน้นการสื่อความหมายที่ดูง่ายเข้าใจได้ง่ายหรือในแง่ของภาคเครื่องเล่นต่างๆก็ทำได้ดีนะครับผมลองกับแผ่นซีดีมาตรฐานเนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยหายใจรถต้นคอDVD Receiver 2ดินรุ่นพี่กันเลยทีเดียวในส่วนของความสามารถในด้านอื่นๆนะฮะเช่นการเล่นไฟล์เพลงนะครับผ่านทางช่องต่อต่างๆเนี่ยก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะจะเห็นว่าเวลาที่เราเลือกที่จะเข้าถึงเพลงต่างๆก็สามารถทำได้อย่างสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานผ่านทาง USB นะฮะซึ่งในกรณีนี้ก็มีการทดสอบไฟล์เพลงผ่านทาง USB นะฮะก็จะเห็นว่าการแสดงรายละเอียดของเพลงนั้นถ้าหากมีการบันทึกตัวดีเทลหรือว่ารายละเอียดของเพลงแล้วก็สามารถที่จะแสดงผลได้ดีเช่นเดียวกันแล้วก็คุณภาพเสียงนั้นกับความสามารถในการเล่นไฟล์ทั้งไฟล์แฟก AAC MP3 WMA แล้วก็ไฟล์เวฟผ่านทางช่องต่อ USB นั้นเท่าที่ลองดูเนี่ยอย่างไฟล์เวฟก็ให้ความอิ่มแน่นของเสียงเนี่ยไม่น้อยหน้าการใช้งานจากแผ่นช่องต่อของ CD มาตรฐานแต่อย่างใดเลยและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราไม่ลืมที่จะทำการทดสอบก็คือเรื่องของตัว Scheme Mirroring เมื่อต่อใช้งานร่วมกับ KCAWL100 นี่คือลักษณะของการเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Android ครับก็จะเห็นว่าสามารถที่จะเข้าถึงหน้าจอได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้งานฟังก์ชันแอปต่างๆได้ผ่านจากมือถือซึ่งความสามารถของตัว Wi-Fi Dongle เนี่ยถ้ากรณีเราต้องการจะใช้วิธีการควบคุมสั่งการมือถือหรือสมาร์ทโฟนผ่านทางหน้าจอนี้ก็จะต้องไปโหลดแอปพลิเคชันบน App Store ก็คือตัว Kenwood Smart Control มาก็จะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมสั่งการจากตัวหน้าจอของวิทยุมาให้มือถือทำงานได้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการใช้งานโดยตรงแบบ Scheme Mirroringก็จะเป็นลักษณะของการสั่งการผ่านทางหน้าจอของมือถือนะครับอันนี้ก็คือการทำงานของ DVD Server 2ดินรุ่นนี้ครับครับจากการทดสอบท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วว่าการทำงานของ DVD Receiver 2ดิน DDX716WBT ทำงานร่วมกับ Wi-Fi Dongle ของ Kenwood คือ KCAWL100 นั้นมีการทำงานที่ลื่นไหลทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีและในแง่คุณภาพเสียงไม่ว่าเราจะฟังจากแหล่งรายการทั้งจากแผ่น CD หรือ CD MP3 รวมทั้งช่องต่อ USB ที่รองรับการเล่นไฟล์ที่เป็นพวกไฟล์แฟกไฟล์ MP3 WMA แล้วก็ WAV รวมถึง AAC นั้นช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้เป็นอย่างดีการทำงานร่วมกับ Wi-Fi Dongle ก็ต้องบอกว่าให้ความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับในการใช้งานระหว่างที่ท่านผู้ชมขับรถกันอยู่นะครับก็อยากจะแนะนำว่าในกรณีท่านต้องการที่จะเลือกสรรใช้งานดิวดิลิเฟอร์2ดินหน้าจอขนาด200มิลลิเมตรหรือ7นิ้วแบบจอกว้างแล้วก็มีพาเนลจอที่มีคุณภาพสูงเป็นจอแบบ capacitive นั้นก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะตัดสินใจเลือกสรรตัว Kenwood DDX716WVT ได้และยิ่งถ้าท่านชอบการใช้งานสมาร์ทโฟนต้องการที่จะให้การแสดงผลต่างๆเนี่ยแสดงผลได้เป็นอย่างดีก็แนะนำให้ใช้งานร่วมกับ Wi-Fi ดองเกิลของ Kenwood คือ KCAWL100 นะครับสำหรับวันนี้ก่อนที่จะจากลากันไปก็ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงครับสำหรับท่านที่สนใจต้องการจะติดตามคลิปการทดสอบหรือคลิปแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงเทวิยอนคายเอวีและมัลติมีเดียอย่าลืมติดตามเราได้ที่ youtube.com/soundstmac หรือว่าจะไปกดไลค์ที่แฟนเพจเพื่อให้ไม่ให้พลาดการติดต่อก็ที่ facebook.com/soundstmac และเรายังมีบทความดีๆให้ท่านสามารถอ่านในรูปแบบของ e-magazine ที่ www.soundstmac.comพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ